ปืนใหญ่ไร้พ่ายต่อไปซันโวท้ายเกมเฉือนชัยเรือใบศึกพรีเมียร์ลีกอาร์เซนอลยังไร้พ่ายในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้หลังโชว์ทีเด็ดเปิดบ้านเฉือนชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำให้ขยับขึ้นมาเป็นรองจ่าฝูงด้วยการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่ 8 ตุลาคมปืนใหญ่อาร์เซนอลรองแชมป์เก่าฤดูกาลที่แล้วเปิดสนามเอมิเรตส์สเตเดียมรับการมาเยือนของแชมป์เก่าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมนี้เจ้าบ้านจัดเอ็ดดีเอ็นเคเทียกาเบรียลเชซุสเลอันโดรตรอสซาร์ดลงสนามส่วนทีมเยือนใช้งานเออร์ลิงบราวน์ฮาลันด์ฮูเลียนอัลวาเรสเบนาร์โดซินวาเริ่มเกมมา5นาทีแมนซิตี้ได้ลูกเตะมุมฝั่งซ้ายฟิลโฟเดนเปิดไปถึงเสา2ให้ยอสโกกวาดิโอตวัดเตะบอลผ่านนายทวารเข้าหักรอบประตูแต่ยังมีเดแคลนไรซ์อยู่ตรงเส้นประตูหม่งสกัดออกไปได้หลังจากนั้นแมนซิตี้เก็บบอลได้และบุกต่อบอลถูกเปิดเข้าเขตโทษเออร์ลิงบราวน์ฮาลันด์โชคเช็ดต่อให้นาธานอาเก้รับได้ในตำแหน่งที่เผชิญหน้านายทวารแล้วแต่อาเก้ยิ่งไม่ดีพอเลยข้ามคานไปอย่างน่าเสียดายนาที17ดาบิดรายาเล่นบอลใกล้ปากประตูตัวเองแล้วจะหวดขึ้นหน้าฮูเลียนอัลวาเรสที่ตามกดดันอยู่เข้าบล็อกได้แต่บอลกระเด้งไปเข้าข้างตาข่ายแมนซิตี้ยังไม่ขึ้นนำจบครึ่งแรกเสมอกัน 0-0 ครึ่งหลังทั้งคู่พยายามบุกใส่กันแต่กลับไม่มีจังหวะยิงชวนหวาดเสียวมากนักกระทั่งนาที86ไคฮาเวสพักได้บอลในเขตโทษแล้วแปะออกมาข้างนอกให้กาเบรียลมาติเนลลี่ยิงไปฉลาบนาธานอาเก้เปลี่ยนทางเข้าประตูไปอาร์เซนอลจึงชนะ 1-0 ทำให้ผ่านไป8นัดเท่ากันอาร์เซนอลยังไม่แพ้ใครเก็บเพิ่มเป็น20คะแนนขึ้นมาเป็นรองจ่าฝูงโดยมีแต้มเท่าจ่าฝูงท็อตแนมฮอตสเปอร์แต่ประตูได้เสียด้อยกว่าส่วนแมนซิตี้นิ่งอยู่ที่18คะแนนหล่นมาอันดับ3ผลคู่อื่นไบรตันเสมอลิเวอร์พูล 2-2เวสต์แฮมยูไนเต็ดเสมอนิวคาสเซิลยูไนเต็ด 2-2 วูฟแฮมตันวันเดอเรอร์เสมอแอสตันวิลล่า 1-1ดาวหางโจวทัดดาวนึกแจ้งถือว่าเป็นนักกีฬาที่ถูกโฉลกกับเอเชียนเกมมากคนหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับแนนทัดดาวนึกแจ้งนักตบสาวไทยที่คว้าเหรียญมาแล้ว3เอเชียนเกมทัดดาวซึ่งคว้ามา1เหรียญเงินกับ2เหรียญทองแดงเผยว่าในเอเชียนเกม3ครั้งของตัวเองถือว่าโชคดีมากๆที่มีเหรียญทุกครั้งตั้งแต่เอเชียนเกมที่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อปี 2014 จะบอกว่าถูกโฉลกก็คงไม่ผิดแต่ทุกครั้งต้องแลกมากับความมุ่งมั่นทุ่มเทกว่าจะได้มาทัดดาวกล่าวแนนเล่าว่าครั้งนี้มันต่างออกไปเพราะเป็นเอเชียนเกมแรกในยุคที่ไม่มีเหล่ารุ่นที่7เซียนประคองทีมอีกแล้วเอเชียนเกมครั้งนี้ไม่ได้มีพี่ๆอยู่ช่วยอีกแล้วดังนั้นทุกความกดดันและความผิดพลาดพวกเราต้องรับมันไว้เต็มๆเราอยากจะพิสูจน์ว่าพวกเราก็ทำได้และทำได้ดีไม่แพ้รุ่นพี่เลยหลังจากคว้าเหรียญทองแดงมาได้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เหรียญทองแต่มันเต็มไปด้วยความภูมิใจอย่างน้อยเราก็ทำได้เรามีเหรียญกลับไปฝากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยผ่านบทพิสูจน์ไปอีกขั้นสำหรับทัดดาวที่สามารถก้าวผ่านคำปรามาสของหลายๆคนลงได้ด้วยการคว้าเหรียญทองแดงว่าตัวเธอเองและเพื่อนๆมีดีไม่แพ้เหล่ารุ่นพี่เมื่อครั้งอดีตลัดเลาะยุทธจักรเปิดความลับรอยสักสาวธนาคารปริมประภาฮอตสุดตะกร้อไทยเป็นปริศนาให้แฟนๆสงสัยมานานสำหรับรอยสักรูปคู่รักชายหญิงที่อยู่บริเวณแขนข้างซ้ายของออมสิน สศิภาพร จันทวิสูตรตบสาวทีมชาติไทยว่านี่หมายถึงเธอกับแฟนหนุ่มหรือไม่งานนี้สาวออมสิน รีบส่ายหัวยกมือปฏิเสธทันทีพร้อมชี้แจงว่าสักเป็นรูปคุณพ่อและคุณแม่ส่วนสถานะตอนนี้โสดอัดแบบตะโกนตัวเท่าบ้านไปที่ไหนก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนกีฬาสำหรับตะกร้อชายหญิงไทยด้วยผลงาน4เหรียญทองและไม่เสียเซตให้ใครทั้งทีมชุดและทีมเดี่ยวยิ่งทำให้ทุกคนทึ่งในความฉมังในกีฬาชนิดนี้ต่างรุมล้อมเข้าแถวขอถ่ายรูปและขอลายเซ็นกันเป็นยกใหญ่แต่ที่ได้รับความสนใจที่สุดเห็นจะเป็นน้องใหม่อย่างน้องปริมประภาแก้วคำใสที่โดนรุมขอถ่ายรูปกันแบบนอนสต็อปทำไงได้มีทั้งฝีมือและความน่ารักสดใสขนาดนี้ทุกคนย่อมอยากใกล้ชิดเป็นธรรมดาหลังจากท้าทายและออกลูกเชิงกันไปมาว่าใครจะไปเต้นเชียร์ใครในรอบชิงชนะเลิศในที่สุดทรัพย์สิรีแต้รัตนชัยนักแบดมินตันคู่ผสมไทยกับเพียวอัชราพรคงยศนักตบลูกยางสาวก็ได้บทสรุปคือร่วมเต้นพร้อมกันไปเลยวินวินดีเป็นคลิปที่แฟนคลับของทั้งคู่ดูแล้วก็ยิ้มตามไม่หุบคงต้องโบกมือลาหางโจเกมกันแต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่านที่ส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาไทยมาตั้งแต่ต้นจนจบรวมถึงติดตามข่าวสดทุกช่องทางแล้วพบกันใหม่ในมหกรรมกีฬาหน้าเสยอดหวังยกน้ำหนักไทยคว้า5 โควต้าปารีส 2024เสยอดหวังพลตรีอินทรัตน์ยอดบางเตยนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยหวังยกน้ำหนักไทยคว้า5 โควต้าปารีส 2024 เสยอดพลตรีอินทรัตน์ยอดบางเตยนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสำหรับยกน้ำหนักในเอเชียนเกมครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันในระดับโลกเพราะผู้เข้าแข่งขันเป็นระดับโลกแทบทั้งสิ้นต่อให้เป็นยุโรปหรืออเมริกาใต้ก็คงสู้เอเชียไม่ได้ดังนั้น1เงิน3ทองแดงที่ได้มามันคือเหรียญระดับโลกไม่ใช่เอเชียพลตรีอินทรัตน์กล่าวต่อว่าสมาคมหวังว่าเราจะได้เตรียมความพร้อมของนักกีฬาเพื่อไปสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในปีหน้าตอนนี้ยังเหลืออีก 2-3 รายการที่จะต้องไปแข่งขันเพื่อควอลิฟายไปโอลิมปิกเกมโดยเฉพาะรายการสุดท้ายที่จอภูเก็ตหวังว่าอย่างน้อยน่าจะได้ถึง5ที่นั่งด้วยกันอยากให้มีการสนับสนุนสมาคมของเราเยอะๆเชื่อว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนเสยอดกล่าวปิดท้ายว่าคู่แข่งในโอลิมปิกเกมที่ไทยต้องกังวลอย่างรุ่น49กิโลกรัมหญิงของแนนสานิกุลธนสารกับอาร์มทันทรสุขเจริญก็จะมีคู่แข่งอย่างจีนส่วน73กิโลกรัมชายของเวฟวีรพลวิชุมาก็จะต้องดวลกับอินโดนีเซียเหมือนเดิมแต่อย่างวีรพลนี่มั่นใจว่าถ้ารักษาเนื้อรักษาตัวดีๆขยันฝึกซ้อมมีติด1 ใน 3ของโอลิมปิกเกมแน่นอน